สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบพอกับสาวอุดรในต่างแดนอีกเหมือนเดิมนะคะแต่มือนี่เฮาสิบ่ได้เข้าคั่วนะคะเพื่อนๆมือนี่แอนสิออกมาตัดหญ้านาบ้านค่ะเพื่อนๆหญ้าน้อยหน่อยอากาศกับบ่ได้ฮ้อนบ่ได้อันอุ่นปานใดค่ะแต่ว่าสิตัดหญ้าเที่ยวสุดท้ายนะคะหน้าบ้านสักหน่อยเที่ยวสุดท้ายของครั้งสุดท้ายของปีนะคะเพื่อนๆเบื้องหกค่ะการรกของหน้าบ้านของเรานะคะงานไม่เข้าอะไรนะคะวันนี้เราไม่ได้ทำงานแต่เราก็จะมาทำงานบ้านก๊อกแก๊กกันเหมือนเดิมนะคะการก๊อกแก๊กของสาวดอนอุ้ยสาวดอนไม่ได้เอาขากล้องมาจากบ้านค่ะนี่ค่ะอุ้ยได้ตรงนี้ตรงเหมาะเลยเดี๋ยวสาวดอนจะไปเอาเครื่องตัดหญ้าออกมาก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงในการตัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสาวดอนสิตัดหญ้าแล้วว่าค่ะมึง
เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆไม่เยอะนะคะพอเป็นที่ให้สำหรับเรานั่งปิ้งย่างกันนะคะตอนหน้าร้อนนะคะบ้านสาวอุดรจะอยู่เหมือนกับบ้านเราก็จะเรียกว่าอพาร์ตเมนต์นะคะที่เป็นห้องเห็นไหมคะประตูข้างบนหน้าต่าง2ห้องนะคะแต่ละล็อกจะมีอยู่แบบนี้นะแล้วอุปกรณ์ของแอร์แดนก็จะเก็บไว้ตรงบ้านน้อยหอยสังของเรานะคะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นหน้าร้อนกันนะคะอันนี้เรานั่งไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันหนาวแล้วค่ะไหมมาฝั่งนี้เนี่ยสาวดอนจะแพนกล้องไปฝั่งนู้นอันนี้จะเป็นตรงที่เรานั่งเล่นหน้าร้อนกันนะคะแต่ตอนนี้นั่งไม่ได้แล้วค่ะหนาวที่คุมไว้น่ะจะเป็นเตาปิ้งย่างของแอนค่ะอุปกรณ์การตัดหญ้าของแอนเมื่อกี้แอนก็จะเอาเข้าไปข้างในบ้านน้อยหอยสังตรงนั้นนะคะเพื่อนเห็นไหมนี่ค่ะตรงนี้นะบ้านก็จะมีอยู่ไม่เยอะค่ะมีอยู่น้อยๆห้องนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะเปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นบ้านนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแอนจะพามาดูไก่น้อยนะคะไม่ไก่น้อยแล้วค่ะไก่เป็นตัวเลยดูสิคะกำลังออกมาค่ะแอนมาบ้านเพื่อนค่ะเลยถ่ายให้ดูนะคะเห็นไหมไหนได้ตรงอยู่ข้อมเนาะกุ๊ก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 กิ๊ก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 ก๊อกออกมาไหมสูเซิร์นพระเจ้าค่ะเซิร์นค่ะออกมาสิคะคุณหนูทั้งหลายแหละดูค่ะดูค่ะสวีเดนกับเลียงใกล้ใดคือกันนะคะเพื่อนๆทางเขามีเวลาให้เพิ่นเพียงพ่อค่ะอันนี้เพิ่นสิแบบว่าเฮ็ดเฮียนห่อนเฮียนอุ่นให้มันอยู่ท่ามกลางแบบนี้อันนี้เฮียนไก่นะคะนี่กองเสี้ยอยู่ข้างหลังกับเสี้ยขนาดเลยค่ะเสี้ยอยากให้ไก่ออกมาแต่ไก่บ่ออกมาค่ะเดินค่ะอันนี้ว่าเป็นไก่ด้วยค่ะอันนี้ว่าเป็นไก่นั่นโอ้ยงามมาเพื่อนๆโอ้ยอันนี้แม่นยังนั่นนั่นชื่อสุสกีนั่นญี่ปุ่นกอันตัวสีขาวๆน่ะเพิ่นซื้อว่าไข่ซาคณะเพื่อนๆไข่ไข่ซาสวัสดีค่ะไข่ซาโอ้โหออกมาเยอะเลยค่ะตอนนี้พ่อของเขาเรียกนะคะออกมาเยอะเลยค่ะญี่ปุ่นสกีสีขาวโอ้ยกองเสี้ยก็เยอะแยะตัวอะไรน่ะเพื่อนๆนั่นเขาว่าไก่นะคะนั่นไม่ใช่ไก่หรอว่าเห็ดแต่หุ่นนั่นยอทรูอินเตชิกลิงดันดีซีอูซัมมาว่าเห็ดแต่เด้ไหนแคทเหมือนแมวเลยค่ะตัวนั้นตัวดำๆน่ะขนเขานะคะโอ้ยคำเอ็นพินโอ้ยหนึ่งใหญ่มู่พนาบาทนี่แง่มบานนี่งามขนาดเลยมูเจ้าพอเพิ่นมาอยู่นี่นั่นแหละเพิ่นได้ออกมาโอ้ค่ะกองเสี้ยเยอะเลยค่ะก็ยังขึ้นแสดงลิ้นแล้วนะไหนไก่ตัวเล็กไก่ตัวน้อยว่าหนูสั้นเฮ้ยมันยื้อมันก็จะได้อุ่นๆค่ะก็ว่างค่ะคือนกเนาะก็อยู่แบบนี้นะคะกอกไก่
มู้เจ้าเบิ่งค่ะฟื้นเพิ่นเอาไว้ถ้าใส่เตาผิงนะคะเตาความร้อนในบ้านนะคะเพิ่นเฮ็ดโล่งเก็บไปดีดีค่ะเพื่อนๆค่ะเบิ่งค่ะเพิ่นเลี้ยงระเบียบเรียบร้อยดีค่ะเพิ่นเลี้ยงไว้ตั้งหน้าฮ้อนนะคะหน้าหนาวย่ำนั้นเพิ่นก็สิออกมาใส่ค่ะเฮียนเตาร้อนบ่มีดอกค่ะแบบนี้เพราะว่าเสาดอนนั่นบ่ได้ยวนแบบจังซี่ค่ะเพื่อนๆของแอนมีใครรู้บ้างไหมคะว่าอันนี้คืออะไรมีใครเกิดทันบ้างเอ่ยมุจ่าหูบ่ค่ะว่าอย่างนี้มีใครได้ใส่วะค่ะอันนี้แอนได้ใส่อยู่นะคะนี่เพิ่นเอามาประดับเฮียนใบทันโซ่สงสัยไปให้ลูกให้หลานเพิ่นเบิ่งนั่นล่ะค่ะเพื่อนๆแต่เผอิญสาวดอนก็ชอบบาดนี้แอนก็ชอบอยู่แบบนี้เพื่อนๆฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ออกมาอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติจริงๆๆแบบนี้มากกว่าบ้านของแอนนะคะบ้านของแอนนั้นแอนไม่ชอบมันเสียงรถเสียงนู่นเสียงนี่เยอะแอนชอบอยู่แบบนี้กับธรรมชาติสวยๆค่ะเพื่อนๆดูสวยมากแอนชอบอยู่แบบนี้ค่ะสวยวันนี้พามาชมนกชมไก่กับพร้อมกับธรรมชาติสวยๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมคะที่เป็นขาวๆน่ะอันนั้นคือเขาทำอาหารสัตว์นะคะแล้วเขาก็ห่อไว้ไปให้ช่วงที่เป็นหน้าหนาวเขาไม่มีนะคะเพราะว่าหน้าหนาวหิมะมันก็จะมาเต็มหมดแบบนี้นะคะวันนี้ไม่เข้าครัวนะคะพาเพื่อนๆมาชมท้องทุ่งนาอันสวยๆอีกมุมหนึ่งของสวีเดนค่ะเป็นไงคะบ้านเมืองน่าอยู่ไหมท้องไร่ท้องนาสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะชอบมากมายเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไก่ตัวนิดตัวน้อยตัวไหนจะกลับบ้านกับแอนเอ่ยแอนกลับบ้านก่อนเด้อเดี๋ยวข้างหน้าจะซื้อขนมมาฝากก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้แหละค่ะวันหยุดมือค่ะว่าใดกันทำงานคนอื่นเขาจะเข้าเมืองเมืองช้อปปิ้งกันนะคะแต่แอนนั้นเมื่อยค่ะขี้คานเข้าเมืองอยากมาอยู่ตามมันให้ตามสวนอยากมาเบิ่งแบบนี้ค่ะมักอากาศบ้านๆแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ค่ะบางวันมักจะมาขอเข้านอนด้วยอยู่ฟังเสียงเป็ดเสียงไก่ค่ะเพื่อนๆกลับบ้านกันนะคะ